วันนี้เราจะรีวิวห้องที่เมลเบิร์นนั่นเองสวัสดีครับมาฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทัวร์ห้องที่ออสเตรเลียนะครับใครอยากมาเป็นนักเรียนที่นี่หรืออยากจะส่งลูกมาเรียนที่ออสเตรเลียต้องดูคลิปนี้นะอันนี้ห้องผมเองครับเราไม่ได้ว่าไปเปิดห้องใหม่นะครับอันนี้ห้องผมเองนะครับสภาพดีมากครับซึ่งเป็นสภาพที่ไม่จริงเลยนี่อยู่มา1เดือนแล้วนะครับสภาพแบบที่ดูดีอย่างนี้นี่คือเฟรชล้วนๆนะของจริงคือเละมากเดี๋ยวจะปัดให้ดูเช้าผ้าเฮ้ยคนจะนอนเออนะแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วโอ้ยจะมีสภาพห้องหลังถ่ายวีดีโอวันนี้จะพามาดูห้องนะครับซึ่งเป็นห้องผมเองนะครับต้องขอขอบคุณห้องที่สเคปมากเลยครับโครงการที่สเคปนะครับใครอยากไปเรียนที่ออสเตรเลียนะครับลองหาที่พักที่ชื่อว่าสเคปดูผมว่าดูดีแน่นอนแล้ววันนี้ผมจะมาเปิดห้องให้ดูว่าห้องพักหอพักนักเรียนที่เนี่ยเป็นมากกว่า student living จริงๆไหมคอนเซ็ปต์ของเขาคือมากกว่า student living อ่ะคือมันไม่ใช่แค่การมาเรียนมานอนอ่านหนังสือแล้วก็เรียนจบกลับบ้านอ่ะผมว่าที่นี่มันมีชีวิตชีวาแล้วทุกคนจะรู้เลยว่ามันมีชีวิตชีวาได้อย่างไรเดี๋ยวผมพาไปดูที่ส่วนดีกว่าเอาง่ายๆประตูที่ออสเตรเลียหนักมากแต่ว่าประตูเนี่ยเป็นดิจิตอลนะครับดอลล็อกนี่เข้าประตูได้ด้วยบัตรนี้นะครับเข้ามาปุ๊บใส่รองเท้าเข้าไปมาก็เก็บรองเท้าเข้าไปเข้าไปในนี้เลยครับอันนี้คือเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าทั้งหลายนะครับที่ผมเก็บเนี่ยเสื้อผ้ากระทัดรัดนะครับนี่นะครับโซนครัวใหญ่ไหมนี่เตาไฟฟ้าอิเล็กทริกตรงนี้มีที่ดูดอากาศนะเปิดไฟได้นะครับเห็นไหมมีการน้ำให้สำหรับนักเรียนนะครับมีซิงค์แล้วกินข้าวก็กินสบายๆครับนั่งเก้าอี้ตรงนี้เป็นแบบเหมือนนั่งบาร์มีไฟตรงนี้ก็เป็นเชลฟ์ทั่วไปครับผมก็เก็บแบบพวกวิตามินขนมขบเคี้ยวนะครับข้างบนก็เป็นแบบว่าอะไรก็ไม่รู้ครับอย่าไปดูมากครับมันรกอ๋อนี่ตู้ทั่วไปครับเก็บของเก็บไดเป่าผมพอพูดถึงห้องครัวยังไม่ได้เปิดลิ้นชักให้ทุกคนดูเลยนะใส่ช้อนใส่ซ่อมใส่มีดใส่อุปกรณ์ทำครัวอันนี้เป็นถังขยะนะครับถังขยะเห็นไหมปิดก่อนถังขยะแบบว่าไม่ได้ทิ้งหลายวันไปทิ้งขยะกันดีกว่าขยะเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูแล้วกันว่าที่ทิ้งขยะที่นี่เขาเป็นไงครับเรียวๆไปเลยนะเขาไม่แยกขยะด้วยนะทุกคนหลบไปก่อนเหม็นให้ทุกคนดูวิวนะนี่ผมจะเดินไปทิ้งขยะนี่นะครับสแตนดาร์ดบางนอกทั่วไปครับขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลครับทิ้งเรียบร้อยเห็นไหมง่ายครับอยู่ข้างนอกแยกขยะชิวๆเหมือนไม่ได้ทิ้งขยะมาหลายวันเลยไหนอยู่ห้องเลขอะไรเดี๋ยวคนดูไปซื้อหวยนี่ผมอยู่ห้องเลข901นะเลขที่ออก901จริงๆอ่ะผมชอบมากเลยนะห้องแบบสไตล์อย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นห้องที่แบบเราทำทุกอย่างได้ในห้องเดียวอ่ะทำครัวแค่นี้หันกลับมาปุ๊บผมสามารถเข้ามานั่งอ่านหนังสือได้เลยผมรู้สึกว่าผมน่าจะเรียนหนังสือได้เก่งขึ้นอ่ะเพราะมันสบายอ่ะมีลิ้นชักให้เก็บของด้วยเห็นไหมที่พักเขามันทำเพื่อนักเรียนดังนั้นผมว่าความเข้าใจในการทำทุกอย่างให้มันเหมาะกับการใช้ชีวิตเรียนมหาลัยที่นี่ผมว่าเขาสุดยอดผมจะชอบเชลฟ์พวกนี้ที่เอาไว้เก็บของเนี่ยผมก็ใส่น้ำหอมใส่พวกครีมข้างบนก็ใส่กล่องวางไว้อะไรเงี้ยพวกบอร์ดพวกนี้สำคัญมากเลยเวลาเราเรียนเวลาเราต้องท่องอะไรเยอะๆเราแปะโพสต์อิทได้หมดเลยเห็นปะที่สำคัญครับที่นอนทำไมมันสบายอย่างเงี้ยผมว่าที่เนี่ยมันเหมือนเตียงดูดวิญญาณอะชั้นที่ผมอยู่นะครับเป็นชั้น9เราก็จะเห็นวิวแบบเมลเบิร์นกลางเมืองเบื่อๆแล้วก็นั่งดูรถแทรมวิ่งไปเรื่อยๆเห็นวิวคนเดินไปเดินมามันเห็นวิถีชีวิตคนอยู่นะเนี่ยทีวีเราก็ดูได้เนี่ยสบายมากเลยเอาจริงนอนก็สบายแล้วทีวีก็แบบมีทั้ง YouTube มีทั้ง Netflix ก็ดูไปสิครับอยากเห็นห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำที่นี่เป็นไงขอเก็บแป๊บนึงอ
ได้แล้วครับห้องน้ำเฮ้ยจะบอกว่าอย่าเพิ่งถ่ายอันนี้เรียบร้อยแล้วครับห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเปิดไฟเข้ามาอาบน้ำในนี้นะฮะอาบน้ำฝักบัวเข้าส้วมครับความจิ๋วก็จะมีแค่ไอ้ตรงเนี้ยน้ำร้อนน้ำเย็นมีครับเมืองนอกมีอยู่แล้วไม่มีสายชิดตูดนะจ๊ะใช้ทิชชู่เอาครับอยู่เมืองนอกไม่มีสายชิดตูดฮะจริงๆห้องอ่ะก็มีประมาณนี้แหละเฮ้ยลืมที่นี่เขามีกินข้าวเช้าฟรีนะครับป่ะกินข้าวกันแต่ก่อนกินข้าวขอนอนก่อนนะง่วงไอ้ของหยิบมึงได้ไหม1 eternity later ป่ะไปกินข้าวเช้ากันอาหารเช้าที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเบสิกครับปิ้งขนมปังหยิบมะเขือเทศมาใส่หยิบชีสมาใส่แล้วก็มีโกคาโมเล่ครับหรืออะโวคาโดนอกนั้นก็เนี่ยนิวทราล่าแจมเนยสิ่งที่ดีงามตอนเช้านะเขามีผลไม้ครับส้มคั้นแอปเปิ้ลคั้นคุณจะเอาอะไรไปปั่นอ่ะได้หมดอ่ะความดีงามอีกอย่างนึงคือส้มอ่ะเขาปอกให้เลยแค่จับส้มมาหย่อนอยู่ที่นี่เหมือนคนหนุ่มมากเลยนะจานก็ไม่ต้องล้างตอนมาวันแรกๆนะกำลังจะเอาจานล้างเขาบอกว่าไม่ต้องล้างจานเลยไม่ต้องล้างจานแค่เอาจานหย่อนเข้าไปในเครื่องล้างจานพอฮะจริงเหรออ๋อสบายดีนะเนี่ยนี่นะครับที่นี่ไม่ต้องล้างจานนะเว้ยใส่จานไปอย่างเดียวจบบ๊ายบายอิ่มละได้เวลาไปอ่านหนังสือเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะว่าข้างในเขามีห้องอ่านหนังสือห้อง working space ให้ดูด้วยนะไปแต่ทุกคนต้องเงียบๆนะได้ไหมประตูออโตเมติกด้วยนะเว้ยง้อแยกที่พาไปมันเป็นห้องอ่านหนังสือเราก็จะเห็นแบบเพื่อนๆ international students ครับนั่งอ่านหนังสือนั่งทำงานเขามีห้องให้เขียนแบบไวท์บอร์ดต่อโปรเจคเตอร์เข้าทีวีด้วยนะโอ้โหคือแบบครบคันครบเครื่องมากๆสำหรับใครถ้าอยากนั่งทำงานชิวๆนะครับใช้เสียงได้ข้างนอกเขามีเนี่ยตรงนี้ผมนั่งอยู่นี่แหละจะว่าไปแล้วถ้าเราต้องย้อนกลับไปนะแล้วมาเป็นนักเรียนแล้วมาพักที่แบบนี้นะผมว่านะผมได้เกรดดีกว่าเดิมอ่านหนังสือมันง่วงนะครับเขามีบริการห้องเล่นเกมให้ดูมีปิงปองมีห้องดูหนังมีห้องเล่นดนตรีเรียกได้ว่าหายง่วงแน่นอนนี่เอาจริงนะทุกคนผมอยากให้ทุกคนดูกิจกรรมที่สเคปเขามีให้นะครับผมชอบมากเวลามาเมืองนอกแล้วเขาจะชอบมีกิจกรรมแบบ excursion activity อะไรเงี้ยให้ซึ่งที่นี่มีเหมือนกันมาดูอันแรกเลยนะครับ pancake day เป็นวันทำกิจกรรมทำ pancake เป็นกิจกรรม movie night ดูหนังกันกิจกรรม rooftop lunch ซึ่ง rooftop lunch เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะเพราะผมเพิ่งไปมาม่ากลางวันนี้เองเฮ้ยใช้ได้เลยนะมีเบอร์เกอร์มีบาร์บีคิวกินกันบน rooftop มี sunday game night เห็นปะเนี่ยกิจกรรม DIY ทำลิปบาล์มแล้วก็มีกิจกรรมแบบ Thanksgiving Dinner การที่เราจะมาเป็น International Student ผมว่ากิจกรรมพวกนี้มันช่วยเรามากเลยนะมันช่วยให้เราได้เพื่อนใหม่ได้สังคมใหม่ๆได้ภาษาได้เน็ตเวิร์กมันคือประสบการณ์ที่เราไม่สามารถใช้เงินซื้อได้มันก็ใช้เงินอยู่ดีนะเอาแต่ว่า It's what you pay for คือแบบมันคือสิ่งที่เราจ่ายไงเราจ่ายเงินซื้อประสบการณ์มาเรียนที่ต่างประเทศแล้วอย่าละเลยเรื่องที่พักนะครับที่พักที่ดีส่งเสริมให้เราได้สังคมที่ดีได้ภาษาที่ดีได้อะไรใหม่ๆซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเล่นมาเหนื่อยๆนะครับกดน้ำได้โค้กซีโร่น้ำโปรตีนบาร์อิ่มอร่อยจบที่สเก็ตI know. ไปฮะไปกินข้าวเย็นกันบุฟเฟ่ด้วยนะครับเ
อร่อยเอาจริงนะตั้งแต่กินบุฟเฟ่มาประมาณ5สัปดาห์มีเนื้อเกือบทุกวันถ้าเป็นวันที่มีบุฟเฟ่นะส่วนวันที่ไม่มีบุฟเฟ่นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเขาจะเสิร์ฟอะไรนะครับที่นี่นะครับเขามีพรีเพร์ฟูดให้เห็นตู้เย็นตรงนู้นไหมวันที่ไม่มีบุฟเฟ่นะครับเขามีอาหารทำแบบจากเชฟเลยทำเป็นกล่องพรีเพร์ฟูดให้บางวันก็เป็นอาหารไทยบางวันก็เป็นอาหารแบบจีนบางวันก็เป็นอาหารยุโรป7วันถ้าเราอยู่ที่นี่นะครับตอนเช้าเรากินตลอดอยู่แล้วเรามีแบบพวกอาหารเช้าทั่วไปที่เขาจัดให้ตอนเย็นบุฟเฟ่3วันนอกนั้นก็คือเป็นพรีเพร์ฟูดที่เขาเตรียมให้ใส่กล่องเอาขึ้นไปกินบนห้องได้เลยโคตรสบายเอาจริงนะเมื่อกี้คุยกับฝรั่ง2คนเขาบอกว่าเขาหาที่พักอย่างเงี้ยมานานมากเลยเขานึกไม่ออกจริงนะถ้าเขาต้องแบบไปเสียค่าเล่นเปียโนเสียค่ายิมเสียค่ากินขนาดเนี้ยเขาจะไปหาได้ที่ไหนซึ่งที่สเคปที่เนี่ยมีครบเลยครับมีแบบว่า all in one จ่ายจบทีเดียวไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟค่าน้ำค่าเน็ตค่าอะไรเลยทุกอย่างเรียบร้อยรวมแล้วแต่ค่าซักผ้าเราต้องจ่ายนะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปดูข้าวผัดจ่ายเองเนี่ยอร่อยมากนุ่มเมนูที่เนี่ยเขาใช้เนื้อเยอะจริงทุกคนที่มานะครับไม่ต้องกลัวเนื้อนุ่มเนื้ออร่อยเนื้อละมุนไม่มีกลิ่นคาวเลยกินแล้วแบบโอ้ยมาออสเตรเลียนี่ต้องจัดเนื้อนะสำหรับใครที่เป็นอิสลามนะครับที่นี่เขาก็มีอาหารแบบฮาลาลดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเขาได้รับฮาลาลเซอร์ติฟิเคทเนี่ยเขาแปะป้ายไว้ข้างหน้าไปซักผ้ากันเห็นผ้าเราท้อเลยอ่ะดูดิโอ้ยไปครับซักผ้ากันเราก็จะเดินผ่านโซนปิงปองนะครับและนี่คือหน้าตาของโซนซักผ้าซึ่งผมว่าเป็นไฮไลท์เลยนะเพราะโซนซักผ้าที่นี่ดูมีชีวิตชีวามากอยากลงมาซักทุกวันเลยไปสอนวิธีซักผ้านะครับเลือกตัววอชเชอร์ก่อนนะครับตัวซักพอเลือกเสร็จปุ๊บเอาผ้ายัดเลยฮะไปจ่ายตังค์ดีกว่านี่คือตู้จ่ายตังค์นะฮะ Watcher V9 สี่เหรียญครับผม30นาทีเวลาในการซักกดเลือกนี้สี่เหรียญ Accept รูดบัตรง่ายๆครับเรียบร้อยแล้วครับเบอร์9เป็นไงครับทุกคนห้องสเคปที่ผมพาไปดูสวยมากนะเอาจริงๆผมพูดจากใจเลยนะครับผมอยู่ที่นี่มา5สัปดาห์แล้วผมรู้สึกว่าสบายมากอยู่ที่นี่แล้วแบบถ้าเราต้องเป็นนักเรียนอยู่ที่นี่นะครับเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยอ่ะเขาจัดการให้หมดอ่ะทั้งอาหารตอนเช้าตอนเย็นสันทนาการก็มีห้องหนังสือก็มีให้ working space ก็มีให้เครื่องซักผ้าก็มีพร้อมจริงๆแล้วสเคปเขามีหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เมลเบิร์นที่ซิดนีย์และน่าจะมีเมืองอื่นอีกแต่ห้องเนี้ยมันค่อนข้างมีราคานะครับถ้าเกิดว่าบัดเจ็ตไม่พอเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนึงเอาไหมถึงแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเราบัดเจ็ตไม่เยอะนะครับเราอยู่แบบแชร์ห้องได้นี่เตียงคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ส่วนอีกเพื่อนเราอีกคนหนึ่งที่แชร์ร่วมกันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็มีพื้นที่นะมันไม่ได้แคบขนาดนั้นเนี่ยคุณมีโต๊ะทำงานนั่งคู่กันอ่านหนังสือเรามีทุกอย่างเป็นของส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเก๊ตู้เสื้อผ้าอันนี้ไม่ได้มีตู้เดียวนะครับมีตู้นึงอยู่ตรงนู้นของเพื่อนเราสมมติว่าเรามากับพี่น้องมากับเพื่อนหรือว่าถ้าเราเจอคนไทยแล้วแบบเฮ้ยแกอยากแชร์รูมกันนะผมว่าอยู่อย่างเงี้ยก็ดีนะโต๊ะกินข้าวนั่งกินข้าวก็อย่างนี้เราอยากทำครัวเราก็ทำได้เห็นป่ะเนี่ยเขาก็มีครัวมีซิงค์มีกระทะให้ป่ะมีไมโครเวฟห้องน้ำใช่ไหมมีคำถามว่าพี่เราห้องน้ำเป็นไงห้องน้ำแชร์ถามว่าใหญ่ไหมไม่ได้เล็กมากแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากผมว่าอยู่ได้จริงๆอ่ะอยู่กันสองคนไม่อึดอัดนะเอาจริงนะไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมว่าคือสันทนาการสันทนาการที่นี่ผมว่า number one the best จริงๆเพราะเขามีตั้งแต่ห้องเกมแต่ถ้าใครไม่ใช่สายเกมนะใครเป็นสายดูหนังอย่างดูหนังจอใหญ่ข้างล่างเขามีห้องดูหนังให้ห้องเบลเลิมผมรู้สึกว่าเหมือนผมอยู่แบบว่าโรงหนังที่ไทยเลยอะหรือใครชอบดนตรีนะครับโอ้โหผมว่าโคตรฟินเขาไม่ได้มีแค่ห้องดนตรีอ่ะผมว่ามันเป็นห้องที่แบบว่าเราสามารถซ้อมวงได้เลยอ่ะคนออกกำลังกายที่นี่เขาก็มียิมให้นะผมก็ลงไปเล่นอยู่หลายครั้งนะครับอยู่ที่นี่นะครับถ้าเกิดใครเป็นสายคาร์ดิโอนะ
ถ้าเป็นผมนะผมวิ่งไปปาร์คตรงข้ามตึกที่ผมอยู่เนี่ยตรงข้ามเนี่ยเป็นปาร์คนะครับคือเราสามารถบอกว่าเดินเล่นได้ทั้งตอนเช้าแล้วตอนเย็นชีวิตที่เป็นนักเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การเรียนไงผมว่าคือเราสามารถหาทาเลนต์ของเราผ่านการทำกิจกรรมอื่นๆได้ถ้าเกิดว่าใครนะครับกำลังคิดตัดสินใจอยากจะมาเรียนที่ออสเตรเลียหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับที่กำลังดูอยู่แล้วแบบฉันอยากส่งลูกมาที่ออสจังเลยฉันไม่รู้จะให้ลูกไปพักที่ไหนผมว่าที่นี่เลยครับลูกคุณอยู่ในความดูแลที่ไม่ต้องห่วงเลยผมอยู่มาแล้ว5สัปดาห์ผมรู้สึกว่าผมอยากอยู่ต่ออ่ะผมอยากมาเรียนที่นี่ผมอยากมาพักที่นี่ผมอยากมีเพื่อนมีสังคมที่นี่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้สังคม international จริงๆผมว่าอยู่ที่นี่เลยที่นี่มีให้ครบแล้วไม่ต้องไปที่อื่นหรอกครับสเคปครับขอบคุณครับ